ครับ SK ครับคลิปนี้มาชมรีวิวเครื่องทดสอบน้ำมันเบรกนะครับทดสอบดอท3ดอท4แล้วก็ดอท 5.1 นะครับน้ำมันเบรกแต่ละดอทนะครับอย่างดอท3เนี่ยก็จะมีค่าที่ให้ความชื้นไปสะสมในน้ำมันเบรกเนี่ยได้น้อยหน่อยนะครับถ้าดอท4ก็จะมีค่าความชื้นให้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็จุดเดือดของน้ำมันเบรกก็จะสูงขึ้นมาดอท5ก็จะสูงขึ้นไปนะครับนี้เราลองมาดูนะครับเจ้าตัวรถอันนี้น้ำมันเบรกใสๆนะครับกล้องซูมมานะครับน้ำมันเบรกมันใสนะครับนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่เคยเปลี่ยนนะครับเราลองใช้ที่ดอท3นะครับแล้วก็ลองจุ่มไปนะครับปึ๊บขึ้นแดงเลยนะครับแสดงว่าน้ำมันเบรกมีความชื้นมากนะครับไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็จะทำให้วงจรระบบเบรกนั้นอาจจะเขาเรียกว่าเป็นสนิมขึ้นได้นะครับทีนี้ในเทคนิคในการทดสอบก็คือจุ่มเสร็จแล้วต้องเช็ดให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเครื่องจะเออร์เลอร์นะครับเราลองเปลี่ยนไปที่ดอท4ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดอทอะไรนะครับน้ำมันเบรกนี้มันแดงหมดนะครับจุ่มลงไปนะครับแสดงว่าน้ำมันเบรกมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับดอท4ก็ใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นดอทอะไรนะครับมาตรฐานสูงแค่ไหนมันก็ยังไม่ได้นะครับจริงๆควรจะเป็นดอท4นะครับน้ำมันเบรกอันนี้แล้วปรับไปที่ดอท5ถ้าสมมุติว่ามันเป็นดอท5มันอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเช็ดให้สะอาดอีกทีนึงนะครับที่อาจจะไม่แห้งโอเคเดี๋ยวเราลองดอท5นะครับก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าความชื้นค่อนข้างสูงนะครับ 3% 4% อย่างเงี้ยสูงแล้วนะครับน้ำมีจุดเดือดที่ร้อยองศานะครับพอเข้าไปในน้ำมันเบรกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกลายเป็นไอได้ง่ายนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนและต่างๆที่เป็นโลหะนะครับก็จะเป็นสนิมนะครับเพราะนั้นก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับน้ำมันเบรกถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับยิงกลางเข้ามา SK ของเรานะครับสกายเทคช็อป SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ